แอร์หรือลูกโป่งหัวเราะที่นักท่องเที่ยวถืออยู่ในมือเป็นของกลางที่ตำรวจเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางละมุงตรวจจับได้บนสถานบันเทิงถนน Walking Street เมืองพัทยาโดยผู้ต้องหาส่วนใหญ่อยู่ในการเคลิบเคลิ้มและมึนเมาเนื่องจากลูกโป่งชนิดนี้ภายในจะบรรจุก๊าซไนตรัสออกไซด์มีฤทธิ์กดประสาทในระยะเวลาสั้นๆเพียง5นาทีเท่านั้นเมื่อหมดฤทธิ์ก็จะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าสูดดมเป็นประจำก็อาจอันตรายถึงชีวิตได้เคยมีข่าวในต่างประเทศนะครับแต่ว่าในเมืองไทยยังไม่เจอนะเรื่องของถึงขนาดเสียชีวิตเนี่ยแต่โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ก๊าซไนตรัสออกไซด์จะไม่มีสีไม่ติดไฟมีกลิ่นหอมและมีรสหวานเล็กน้อยการได้รับสัมผัสก๊าซชนิดนี้จะทำให้สติสัมปชัญญะและความคล่องแคล่วของร่างกายลดลงชั่วขณะจากการศึกษาโดยการใช้สัตว์ทดลองหลายครั้งและจากผู้ปฏิบัติงานหลายคนชี้ให้เห็นว่าการได้รับสัมผัสก๊าซไนตรัสออกไซด์ติดต่อกันเป็นประจำอาจส่งผลร้ายต่อระบบผิวพรรณของหญิงตั้งครรภ์ได้นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสถาบันอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยแห่งชาติที่ชัดว่าการได้รับสัมผัสก๊าซชนิดนี้ของผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการควบคุมและการจัดการในระหว่างสัมผัสนอกจากนี้ในวงการแพทย์ยังนำก๊าซชนิดนี้มาใช้ประโยชน์เพื่อระงับอาการเจ็บปวดในการผ่าตัดได้แต่หากนำไปใช้ผิดวิธีและสูดดมเข้าไปจะเกิดปฏิกิริยากับร่างกายอาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนอย่างฉับพลันได้ใช้กันมาตลอดครับขณะนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ลักษณะที่เป็นบริสุทธิ์เขาจะผสมกับออกซิเจนแล้วก็ใช้ในกระบวนการดมยาสลบก่อนที่จะเริ่มที่จะผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยหลับอุปกรณ์เสพติดนี้กำลังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและนักท่องราตรีมีการแพร่ระบาดมาได้สักระยะตามแหล่งท่องเที่ยวเช่นเกาะสมุยเกาะพะงันก่อนที่จะเข้ามาแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอาทิซอยนานาพัดพงและข้าวสารเราก็ไปดำเนินการกับร่วมทางตำรวจมาหลายครั้งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่งมีข่าวครั้งนี้เมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วก็ไปดำเนินการที่สุราษฎร์ที่เกาะสมุยที่เกาะพะงันก็มีการใช้วิธีอยู่นะครับองค์การอาหารและยาได้ประสานไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้เร่งปรับปรามอย่างเข้มงวดหากตรวจพบว่ามีการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ตำรวจจะจับกุมดำเนินคดีทันทีฐานมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาปีพุทธศักราช2510มาตรา12ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตมีโทษตามมาตรา10ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 10,000 บาทณัชนนท์อาภาศิรัตน์ NBT News โฟกัส